สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับซัลลี่ในเทปวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วนะคะก็จะมีทั้งแฮร์แคร์สกินแคร์แล้วก็มีอะไรอย่างบอดี้แคร์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวในส่วนของเครื่องสำอางเนี่ยซัลลี่ขอยกยอดไปอีกเทปวิดีโอหนึ่งละกันเพราะว่าของที่มีอยู่ในเทปวิดีโอนี้ค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะคะโอเคแล้วก็ก่อนที่จะมาเริ่มคุยกันวันนี้ซัลลี่ลองทําผมสั้นแบบสไตล์ใหม่ก็คือซัลลี่ตัดผมใช่ไหมแล้วก็ซัลลี่ลองแบบม้วนผมสไตล์แบบว่าเป็นคลื่นๆแบบเกาหลีดูก็เพื่อนๆคิดว่าไงมันเหมาะกับซารี่ไหมทรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ซารี่แต่งหน้าค่อนข้างจะเบานิดนึงนะเพราะอยากจะแบบว่าวันสบายๆแต่งหน้าเบาๆแบบนี้บ้างโอเคทีนี้มาเริ่มกันเลยในส่วนของแฮร์แคร์โอเคช่วงซารี่ย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆซารี่มีปัญหาในเรื่องของผมบางลงนะคะผมร่วงผมขาดผมบางลงก็พยายามจะหาพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆมาช่วยทีนี้มีหลายๆคนนะคอมเมนต์มาบอกซารี่เพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าอากาศมันเปลี่ยนช่วงฤดูเปลี่ยนเนี่ยผมมันจะบางลงพูดง่ายๆก็คือผมมันจะหลุดจะร่วงขึ้นเป็นธรรมชาติอันนี้คือแบบว่าทำให้ซารี่แบบค่อนข้างจะอุ่นใจขึ้นมาพอได้อ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนบอกว่ามันเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็กลับมาหนาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยซารี่ได้หาแชมพูลดอาการผมร่วงมาใช้อันแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Aveda เป็น Line Invati นะคะตัวนี้เป็น Exfoliating Shampoo ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Thickening Conditioner ค่ะไลน์นี้สลี่ก็ถือว่ามันช่วยนะช่วงที่สลี่ใช้อ่ะค่ะก็รู้สึกว่าผมมันแบบว่ากลับขึ้นมาดูมีชีวิตชีวาไม่บางไม่กระด้างอะไรแบบเนี้ยถือว่าโอเคนะสำหรับไลน์นี้แต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงสลี่ใช้ไปแค่เซตเดียวก็คือหมดขวดแล้วก็หยุดเลยไม่ได้สั่งมาต่อเพราะว่าราคามันสูงอย่างที่บอกนะคะแล้วก็สลี่พยายามจะหาอะไรที่มาจากดรักสตอร์ลองดูว่ามีอะไรที่ถูกกว่าไหมแล้วก็ใช้ได้ผลพอๆกันต้องบอกว่าอันนี้สลี่ว่ามันทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับผมแหละให้ผมมันรู้สึกว่าช่วงนั้นอะรู้สึกดีขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะไม่บางลงไปกว่าเดิมนะคะก็อันนี้สลี่ใช้แล้วถือว่าโอเคนะแต่ว่าสลี่มีตัวหนึ่งที่สลี่ได้มาจากดรักสตอร์ก็คือตัวนี้นะคะจริงๆแล้วซื้อตามเทสโก้แถวบ้านเลยเป็นยี่ห้ออัพเปอร์ซีนถ้าสลี่ออกเสียงไม่ผิดสลี่ก็ไม่ใช่ native speaker นะสลี่ก็พยายามที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ออกเสียงให้มันคล้ายที่สุดนะคะอันนี้เป็น double effectคาเฟอีนแชมพูนะคะซึ่งตัวนี้มันจะราคาอยู่ที่ประมาณ10ยูโรที่นี่นะซารี่ค่อนข้างชอบแล้วก็ซื้อใช้ต่อเนื่องมาทุกวันนี้ก็ใช้ในห้องน้ำก็มีอีก1ขวดนะคะรู้สึกว่ามันเป็นแชมพูที่เนื้อค่อนข้างจะแบบหนานิดนึงนะเวลาเทออกมาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยมันป้องกันการเกิดรังแคด้วยเพราะว่าตอนที่ซารี่ใช้ตัว Aveda พวกนี้ค่ะใช้ไปแรกๆก็ถือว่าโอเครังแคยังไม่กลับมาแต่พอใช้ไปหลายๆอาทิตย์ซารี่รู้สึกว่ารังแคมันเริ่มกลับมาแล้วเพราะซารี่เป็นคนที่แบบว่าเป็นรังแคง่ายเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้ดีหน่อยที่แบบว่ามันช่วยขจัดรังแคด้วยนะคะก็เลยซื้อใช้อย่างต่อเนื่องนะอีกตัวนึงที่ซารี่ซื้อใช้อย่างต่อเนื่องอีกเช่นกันนะคะอันนี้ชาวชอบเพราะว่ามันแบบเป็นทั้งแชมพูแล้วก็เป็นทั้งคอนดิชเนอร์ในขวดเดียวกันเลยนะคะเป็นของ Tesco ซึ่งจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยใช้ของ Tesco เยอะมากเลยบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นซารี่ซื้อพวกเมคอัพไฮเอนด์หรือว่าสกินแคร์ไฮเอนด์เยอะแยะมากมายแต่จริงๆเลยที่บ้านในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวหรือว่าหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันอะซารี่ซื้อของ Tesco เพราะว่ามันถูกดีแล้วก็ที่สำคัญบางทีมันทำดีกว่าตัวต้นตำรับของเขาด้วยอะค่ะเมื่อก่อนซารี่จะซื้อ Head and Shoulder มาใช้ใช่ไหมแชมพูขจัดรังแคค่ะแต่ว่าพอเจอตัวนี้ปุ๊บราคาถูกกว่ากันเยอะมากเลยไม่ถึง1ยูโรอะค่ะแล้วก็แบบใช้ดีและที่สำคัญคือประหยัดเวลาด้วยซารี่ว่ามันเป็นแบบแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ที่ทำออกมาค่อนข้างดีนะซารี่เคยใช้แชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ที่เขาทำออกมาสไตล์เนี้ยเป็นขวดเดียวกันแบบเนี้ยแต่ว่ามันแบบบางทีบางอันมันก็ไม่มีฟองหมายถึงว่ามันเน้นไปทางคอนดิชเนอร์มากไปหน่อยบางอันมันก็เน้นไปทางแชมพูมากไปหน่อยไม่ได้คอนดิชเนอร์อะไรเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ก็อันเนี้ยทำออกมาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวดีนะคะเป็น2 in 1 thickening shampoo and conditioner ตัวนี้อันนี้สลี่ก็ซื้อใช้อย่างต่อเนื่องอีกเช่นกันนะแล้วก็ที่สำคัญคือวันไหนเร่งรีบไม่อยากจะแบบสระ2รอบ3รอบแล้วก็ไปลงคอนดิชเนอร์สลี่ก็แบบว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็สลี่รู้สึกว่าใช้ตัวเนี้ยมันทำให้ผมไม่แป้ค่ะเพราะที่เราลงคอนดิชเนอร์มากไปอย่างเงี้ยผมมันก็จะแบบเรียบแป้มาเลยใช่ไหมแต่ว่าพอใช้อันเนี้ยคอนดิชเนอร์มันเหมือนแบบอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปค่ะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามีวอลลุ่มขึ้น
กว่าวันปกติอะไรแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่ชอบใช้นะคะถัดมาถึงเรื่องของ dry shampoo กันมาก2กระปุกนี้ซื้อมาแล้วก็แบบว่าพยายามจะใช้ให้หมดจะใช้ให้หมดตั้งนานแล้วนะคะก็สุดท้ายก็หมดสักทีนะอันแรกเนี่ยเป็นของ Batiste ตัวนี้นะคะแล้วก็สูตรที่สลี่ใช้มาตัวนี้จะเป็นสูตร Fresh นะคะปกติสลี่จะชอบสูตร Original มากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นแล้วบางทีเราไปกอดใครหรือว่าอย่างบ้านสลี่เนี่ยก็จะมีเด็กเยอะใช่ไหมคะและหลานเยอะนิดนึงบางทีเราต้องระวังมีทั้งหลานที่แบบเล็กๆแล้วก็หลานที่แบบว่าโตๆบางทีเราไปเล่นกับหลานเล็กๆอะค่ะเราต้องระวังนิดนึงเราไม่ควรจะแบบฉีดน้ำหอมที่มันฉุนมากหรือว่าใช้อะไรที่มันฉุนมากเพราะบางทีเขาอาจจะแบบสูดดมไปเขาอาจจะแพ้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ได้นะคะกินออริจินอลสาลีว่ามันแบบค่อนข้างจะซัตเทิลก็คือเป็นเบาๆอ่ะตัวเนี้ยเป็นกลิ่นเฟรชสาลีอ่ะถึงมันจะอ่อนนะมันเป็นกลิ่นเฟรชก็จริงแต่ว่าสาลีก็ยังไม่ชอบอ่ะสาลีว่ามันยังแรงไปสำหรับสาลีนะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยออซซี่มิราเคิลดรายแชมพูคัลเลอร์แมตต์ตัวนี้กลิ่นของตัวนี้ยังถือว่าอ่อนอยู่นะไม่ได้ถึงกับว่าแรงมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาฉีดไปมันจะแบบมันจะดูดซับน้ำมันบนผมได้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าซาลี่จะเลิกใช้ dry shampoo ที่เป็นสเปรย์แบบนี้แล้วเพราะว่าเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบสเปรย์แบบนี้เพราะว่าซาลี่ไม่ชอบกลิ่นของสเปรย์เวลาที่ใช้มันรู้สึกมันขมเข้าคอค่ะทั้งที่เราก็ไม่ได้อาปากตอนฉีดนะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าสูดเข้าไปแล้วมันไปขมลงคอแล้วก็คือซาลี่ว่าจะหยุดอะจะหยุดใช้สเปรย์แบบนี้ซาลี่ว่ามันไม่เหมาะกันกับซาลี่อะในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าซาลี่จะซื้อ dry shampoo เนี่ยซาลี่จะซื้อแบบที่แบบเป็นเทๆคล้ายๆขวดแป้งอะค่ะแล้วก็เทบนผมแบบนั้นอะซาลี่ว่าน่าจะโอเคกับซาลี่มากกว่าเพราะว่าซาลี่ไม่ชอบเลยจริงๆกับลักษณะที่เป็นสเปรย์อะไรแบบนี้นะกลิ่นมันหลังจากที่แบบสเปรย์มาแล้วก็ไม่เคยชอบแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นเหมือนสลีเปล่าบางทีสเปรย์ไปเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันออกมาหรือเปล่าผลิตภัณฑ์มันออกมาหรือเปล่าวะหรือว่ามันออกมาแต่แก๊สอ่ะอันนี้เป็นบ่อยมากเลยนะกับสลีอ่ะสลีไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันกับสลีไหมนะคะก็อันนี้ผ่านไปสำหรับแชมพูเอามีคอนดิชเนอร์ตัวนึงอันนี้เป็นไซส์แซมเปิลที่สลีได้ทดลองตอนนี้เนี่ยสลีใช้ไซส์จริงอยู่ที่ทาง Sephora เขาส่งมาให้ชื่อแบรนด์ว่า Coco and Eve Light a Virgin Super Nourishing Coconutand fix hair mask ตัวนี้นะคะก็อย่างที่ซารี่เคยเอามารีวิวให้ฟังว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ผมนิ่มมากนะแต่ซารี่รู้เลยว่าเวลาที่ใช้ตัวเนี้ยซารี่อ่ะม้วนผมแล้วไม่ค่อยอยู่พอซารี่ใช้ตัวนี้นะซารี่ม้วนผมตอนเช้าใช่ไหมคะพอตอนเย็นลอนมันคลายออกอ่ะเหมือนกับว่าเป็นวันที่สองวันที่สามไปแล้วอะค่ะก็อันนี้เป็นหนึ่งเอฟเฟกต์ที่ได้มาจากตัวคอนดิชเนอร์หรือว่ามาร์คผมตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวมาร์คที่เวลาใช้แล้วไม่หนักผมจนเกินไปก็คือไม่ทำให้ผมแบบว่าเรียบแป้ไปเลยรู้สึกว่าหลังใช้แล้วเนี่ยมันยังมีวอลลุ่มของผมอยู่แล้วก็ในส่วนของคอนดิชเนอร์หรือว่ามาร์คต่างๆเนี่ยหลายๆคนอะจะใช้ผิดวิธีเหมือนที่ซารีเคยใช้ผิดวิธีมาก่อนซารีไปดูพวกช่องที่เขาแบบว่าเน้นในเรื่องของผมหรือว่ารีวิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะบอกว่าปกติคนเราเนี่ยจะใช้คอนดิชเนอร์เยอะมากจนเกินไปความจริงแล้วเนี่ยควรจะใช้คอนดิชเนอร์แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ใช้เน้นที่ปลายผมมาสก์ก็เหมือนกันเน้นที่ปลายผมมาจนถึงกลางผมเนี่ยนะคะใช้แค่ในปริมาณที่นิดเดียวก็พอเพราะว่าถ้าเกิดใช้เยอะจนเกินไปมันจะทำให้ผมแบบว่าไม่มีวอลลุ่มดูแล้วแบบไม่สวยอะไรแบบเนี้ยหรือว่าตอนที่เราไปจัดทรงใดผมเป่าผมม้วนผมมันก็จะดูแบบไม่สวยไม่โอเคสักเท่าไหร่อันนี้เป็นคำแนะนำของช่องพวกนั้นที่ซารี่ได้ยินมาหลายครั้งนะคะแล้วก็ซารี่เอามาปรับใช้กับตัวเองก็คือใช้คอนดิชเนอร์หรือว่ามาร์คพวกเนี้ยน้อยลงแต่ละครั้งที่ใช้อ่ะมันก็ทำให้รู้สึกว่าผมสปริงตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่หนักแล้วก็ที่สำคัญคือไม่หมันง่ายด้วยนะโอเคทีนี้มาในเรื่องของตัวกันบ้างการอาบน้ำซารี่รู้สึกว่าจะมีอยู่แค่2ขวดด้วยกันนะคะก็อันแรกนี่จะเป็นของ Nivea Shower Cream Indulgent Moisture เป็นกลิ่น Orange นะคะก็คือกลิ่นส้มนั่นเองอันนี้ซารี่เคยใช้ตอนอยู่เมืองไทยน้องต้นที่เขาเป็นคนดูของซารี่เวลาเขาไปต่างประเทศเขาจะซื้อมาฝากซารี่หลายขวดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ซารี่ชอบใช้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วก็พอมาอยู่นี่หาซื้อง่ายก็เลยซื้อใช้นะคะเป็นครีมอาบน้ำที่แบบว่านุ่มๆนะคะแล้วก็หอมติดตัว
สำหรับอันเนี้ยแต่ว่าไม่หอมฉุนนะเป็นกลิ่นส้มที่แบบว่าค่อนข้างจะสดชื่นจารีแนะนำนะคะอีกอันนึงจะเป็นตัวนี้นะคะของ Aveeno นะ Daily Moisturizing Body Wash ตัวนี้ค่ะจารีอ่ะอย่างที่เคยพูดว่าจารีคิดถึง Eve Rocher มากเลยจารีชอบกลิ่นแบบสไตล์ธรรมชาติของ Eve มากๆเวลาเดินผ่านร้าน Eve เนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาใช่มั้ยซารีก็พยายามจะหาเอ๊ะที่นี่มันมีอะไรที่คล้ายๆ Eve และหาซื้อง่ายบ้างก็เผอิญไปดมตัวเนี้ยที่ Tesco แถวบ้านแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบว่าสะอาดๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นคล้ายๆกลิ่นรวงข้าวอะไรประมาณนั้นเออชอบเขาบอกว่าเหมาะสำหรับ dry skin ด้วยนะผิวแห้งๆนะคะใครที่แบบว่าผิวตัวแห้งเวลาอาบน้ำอยากได้อะไรที่ค่อนข้างจะชุ่มชื้นหน่อยจะเรียกว่าใช้ตัวเนี้ยโอเคเลยจะเรียกว่าเนื้อมันนุ่มๆแล้วก็กลิ่นมันหอมแบบเป็นเอกลักษณ์ดีมาต่อกันที่เรื่องของสกินแคร์นะตัวแรกสารีจะเอามาโชว์ก่อนเป็นโทนเนอร์ของ Garnier ที่สารีไม่ค่อยชอบใช้สักเท่าไหร่จริงๆเป็นไลน์เดียวกันกับตัวน้ำกุหลาบที่ซารีเคยเอามาโชว์แล้วซารีซื้อใช้บ่อยๆค่ะตัวนี้เป็นไลน์เดียวกันเลยเป็นออร์แกนิกเหมือนกัน 96% ทำมาจากออร์แกนิกอินกรีเดียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้สีเขียวจะเป็นสูตร Purifying Botanical Toner นะคะแล้วก็สูตรสีฟ้าจะเป็นสูตร Refreshing Botanical Toner คือ2ตัวนี้เวลาที่ใช้เช็ดหน้าเนี่ยมันจะเกิดเป็นฟองขึ้นมาที่แผ่นสำลีของเราซารีก็เลยไม่ค่อยชอบซารีชอบใช้สีชมพูมากกว่านะคะอันนี้ก็เอามาบอกกันด้วยว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดมาตัวทำความสะอาดเครื่องสำอางอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ของ Alpha H นะคะเป็น Alpha H Essential Cleansing Balm ตัวนี้ซารีเคยเอามารีวิวให้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วว่ามันเป็น Cleansing Balm ที่ต้องใช้ในจำนวนที่มากหน่อยเวลาที่จะใช้นะคะก็คือลักษณะกระปุกเขาซารีชอบมากเลยเวลากดมันจะกดมาเป็นแบบนี้นะคะตัวเนื้อครีมก็จะเป็นเนื้อครีมแบบบามๆแล้วก็เวลาใช้เนี่ยซารีรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอ่อนโยนกับผิวมากเลยใครที่ผิวแพ้ง่ายอ่ะซารีแนะนำตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แต่งหน้าหนักซารีก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าใช้แล้วมันจะเปรืองนิดนึงอย่างปกติเนี่ยซารีจะเอามาใช้ตอนเช้านะคะทำความสะอาดหน้าตอนเช้าเลยรู้สึกว่ามันแบบมันอ่อนโยนกับผิวอะตอนเช้าเนี่ยซารีจะใช้ประมาณปั๊มหรือ2ปั๊มนะคะกดมาแบบเนี้ย1 2นะคะถ้าเกิดว่าวันไหนซารีแต่งหน้าก็จะแบบ3 4ปั๊มหรือไม่บางทีถ้าแต่งหน้ามากอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ5ปั๊มเลยนะซึ่งตัวเนี้ยซารีได้มาไม่นานนะคะแล้วก็ใช้ก็คือใช้ติดมือแหละตัวเนี้ยแต่ว่ามันใช้ได้แบบไม่นานอย่างที่ซารีบอกเพราะว่ามันต้องใช้เยอะแต่ละครั้งแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะถ้าใครมีบัดเจ็ตแล้วก็เป็นคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายซารีแนะนำตัวนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะถ้าแต่งหน้าเยอะก็ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะแล้วก็จะเกิดปัญหาคือต้องซื้อบ่อยขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็ผ่านไปสำหรับ Alpha H นะคะสำหรับซารีเนี่ยซารีคงซื้อตัวcleansing balm ของ The Body Shop ใช้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าราคามันโอเคแล้วก็มันใช้ได้นานแล้วก็อีกตัวนึงที่ซารีชอบก็จะเป็นตัว cleansing lotion ของ Garnier ที่แบบหาซื้อได้ตาม drugstore ทั่วไปนะคะถัดมาเป็นในเรื่องของสิวกันบ้างอ่ะซารีใช้ตัวนี้หมดไปแล้ว1หลอดนะคะ Alpha Duo Plus นะที่นี่จะมีสูตร Alpha Duo Plus ที่มีสีด้วยสีเป็นลักษณะสีเนื้อค่ะมี2สีด้วยกันก็คือสีอ่อนกับสีกลางๆนะคะซารีซื้อสีกลางมาใช้รู้สึกว่าตัวนั้นไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบในเรื่องของสีนะสีนะโอเคเวลาทาลงไปบนผิวหน้ามันกลืนไปกับผิวหน้าดีแต่ว่าคือใช้ไม่ถูกอะใช้ไม่ถูกเวลาคืออย่าง Alpha Duo ตัวนี้เนี่ยซารีจะใช้แบบว่าพอลงเซรั่มเสร็จนะคะซารีก็จะใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างจะบางเบาก็คือทาไปรักษาสิวแบบสิวอุดตันกับสิวอักเสบนะสำหรับตัว Alpha Duo เนี่ยแล้วก็เนื้อมันดีเนื้อมันมีความชุ่มชื้นดีเป็นตัวรักษาสิวที่ไม่ทำให้ผิวแห้งแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นสีอะคือซารีไม่รู้ว่าจะทาอันนี้ก่อนแล้วไปลงแบบมอยเจอร์ไรเซอร์อันอื่นต่อไปอะไรแบบเนี้ยหรือว่าลงมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวอื่นก่อนแล้วทาอันนั้นทีหลังคือมันเป็นสเต็ปขั้นตอนที่แบบบอกไม่ถูกว่าจะลงตรงไหนดีอะค่ะเพราะว่านั้นมันเป็นสีด้วยใช่ไหมก็คือมันควรจะทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลงสกินแคร์ก่อนจะไปลงเครื่องสำอางอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าซารียังมีตัวอื่นที่ต้องลงหลังจากนี้ไปอีกอะหลังจากที่ลงสิวไปแล้วซารีก็อยากลงเรื่องของความชุ่มชื้นนู่นนี่นี่นั่นไปอีกมันก็เลยแบบ
ก็เลยไม่โอเคสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อแนะนำให้ซื้อแบบเนี้ยรุ่นออริจินอลเนี่ยแหละใช้ง่ายดีจะลงตอนไหนก็ได้นะถัดมามาพูดถึงเซรั่มกันบ้างเซรั่มเนี่ยซารี่มีตัวนี้เป็นของไบโอเทอร์มเป็นบูเทอราปีเซรั่มนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นไลน์ที่ทำต่อเนื่องมาจากน้ำตบหน้าที่แบบโด่งดังของเขาอะอันนั้นซารี่ก็เคยใช้แล้วก็แบบว่าแพ้นะคะตัวนี้เนี่ยซารี่ใช้มาจนถึงขนาดนี้ละนะคะอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวเลยที่ซารี่ใช้ไม่หมดในเทปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมีอีกตัวนึงเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะคะตัวนี้มันน่าจะหมดอายุแล้วแหละพักหลังซารี่พยายามจะดูนะว่าสกินแคร์อันไหนเนี่ยมันเปิดใช้นานแล้วหรือยังถ้าเปิดใช้นานแล้วควรจะรีบใช้ให้หมดก่อนที่จะไปเปิดใช้อันใหม่เพราะว่าสกินแคร์เนี่ยมันไม่เหมือนเมคอัพเมคอัพถ้าหมดอายุอ่ะสารีแบบก็ยังใช้ต่ออ่ะถึงแม้แพ็กเกจจะบอกว่ามันมีอายุแค่6เดือน12เดือนอย่างอายแชโดว์บางพาเลตบอกว่ามีอายุการใช้งานแค่18เดือนสารีอ่ะ 2-3 ปีไปแล้วก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าสกินแคร์พวกนี้สารีพยายามจะใส่ใจให้มากขึ้นก็คือเปิดขวดไหนพยายามจะใช้ให้หมดในเวลาที่เขากำหนดไว้นะคะถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยยังพอใช้ได้สาลีก็ใช้นะยังพอใช้ได้สาลีก็ใช้สาลีก็จะดูด้วยว่าเนื้อน้ำสีอะไรแบบนี้มันเปลี่ยนไปไหมมีกลิ่นไหมถ้าหลังจากที่เขาบอกว่าหมดอายุไปแล้วแล้วมันยังใช้ได้ไปอีก3เดือนหรือว่า6เดือนเนี่ยสาลียังใช้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าหมดไปแล้วเป็นปลีอะไรแบบนี้สาลีก็พยายามจะลบอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่เขาบอกไว้ว่ามีอายุการใช้งานแค่12เดือนแล้วรู้สึกว่าสาลีจะมีขวดเนี่ยอยู่ในคอลเลกชันประมาณเกือบ2ปีละเนื้อเซรั่มตัวนี้จริงๆแล้วให้ความชุ่มชื้นอย่างมากเลยนะบางอาทิตย์ที่สาลีใช้ก็รู้สึกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วน่าดีบางอาทิตย์ที่ใช้ก็รู้สึกว่ามีสิวผดขึ้นก็เลยแบบมันยังไงวะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมคล้ายๆกันกับตัวน้ำตบหน้าของเขานะคะแต่ว่าจะเข้มข้นมากขึ้นก็คือเป็นเนื้อเซรั่มนะมีส่วนผสมของพวกสาหร่ายทะเลเหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลนึงมั้งสาลีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถูกกับอะไรพวกนี้ก็เลยใช้ไม่ติดมือสักเท่าไหร่แล้วก็อันนี้มันมีนานแล้วสาลีก็กะว่าเดี๋ยวสาลีคงจะทิ้งละกันเพราะว่าที่ผ่านมาสาลีใช้แบรนด์อื่นติดมือมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ เป็นคนที่ใช้น้ำตบหน้าของแบรนด์นี้อยู่แล้วไบโอเทอร์มแล้วก็ใช้ได้ผลนะคะลองซื้อตัวนี้มาใช้ด้วยใช้คู่กันสาลีว่ามันน่าจะดีเพราะว่าตัวน้ำตบหน้าสาลีว่ามันให้ความชุ่มชื้นแค่ผิวด้านนอกถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผิวชั้นในได้รับความชุ่มชื้นด้วยสาลีว่าตัวเซรั่มของเขาอ่ะน่าจะเข้าถึงผิวชั้นในได้ดีกว่านะสองตัวถัดมาเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของจุดด่างดำค่ะเซรั่มตัวแรกเป็นของ Estée Lauder Dark Spot Correcting Night Serum ตัวนี้นะคะนี่เนื้อมันจะเป็นเนื้อบางๆนะเป็นโลชั่นบางๆขาวๆแล้วก็ใช้ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าในเรื่องของการเห็นผลเนี่ยนานสักนิดนึงนะกว่าจะเห็นผลว่าริ้วรอยจุดด่างดำมันจางลงไปอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ตัวนี้ตอนกลางคืนตัวเดียวก็ได้นะอย่างของ SK2 เนี่ยสาลี่จะใช้เช้าเย็นเลยตัว Dark Spot Correcting ของเขาอ่ะนะซึ่งมันจะเห็นผลชัดเจนมากกว่านะสำหรับใครที่อยู่เมืองไทยเนี่ยสาลี่แนะนำมากเลยซื้อ SK2 ได้อ่ะซื้อเลยเพราะมันเห็นผลชัดเจนจริงๆมากกว่าตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อตัวนี้มาใช้สาลี่ว่าตอนเช้าก็น่าจะหาเซรั่มอีกตัวนึงอ่ะมาใช้ในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำเหมือนกันนะอีกตัวนึงก็คือของ Carang นะคะตัวนี้เป็น Mission Perfecting Serum Dark Spot Corrector เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยตอนนั้นสาลี่ใช้ตัวนี้ตอนกลางวันนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อก็จะถ้าถามว่าบางไหมตัวเนี้ยบางกว่าแล้วก็ซึมได้เร็วกว่านะคะตัวนี้ก็ไม่แย่นะถือว่าไม่หนักนะคะสามารถใช้ตอนเช้าได้โอเคเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของการเห็นผลเร็วเนี่ยซารี่มองว่าตัวจูโน่เห็นผลเร็วกว่าของซันเดย์ไรลี่นะแล้วก็เป็นออยล์ด้วยให้ความชุ่มชื้นถามว่าตัวนี้เห็นผลไหมก็เห็นผลแต่ว่ารู้สึกว่าช้านิดนึงกว่าตัวจูโน่นะถัดมาส่วนของมาร์กกันบ้างซารี่มีมาร์ก2ตัวอยู่ในเทปวิดีโอนี้นะคะที่เป็นกระปุกแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะพูดถึงมาร์กแผ่นซึ่งมีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน2ตัวนี้ทำงานต่างกันนิดนึงนะคะเอาตัวของวิชี่ก่อนวิชี่เนี่ยเป็นโคนมาร์กนะคะจะคล้ายๆกับตัวแกรมโกโคนมาร์กซึ่งดูดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าออกไปนะคะใครที่เป็นสิวอุดตันง่ายเหมือนซารี่แนะนำว่าควรจะหาซื้อพวกมาร์กโคนอะไรแบบนี้มาใช้บ้างนะคะหรือไม่ก็ต้องสครับผิวบ่อยๆจะได้ลดอาการอุดตันของสิวนะคะตัวนี้เป็นตัวนึงที่จะทำหน้าที่แบบนั้นถ้าพูดถึงเนื้อแล้วก็ความรู้สึกหลังการใช้นะซารี่ยังชอบแกรมโกมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่
้แกรมโกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้ามันเบาเฟรชสดชื่นดีนะคะตัวนี้เนี่ยก็ทำงานได้ดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าความรู้สึกหลังจากที่ใช้อ่ะมันไม่เฟรชเท่ากับตอนที่ใช้แกรมโกนั่นเองมาร์กอีกตัวนึงเป็นของเคนโซนะคะหรือว่าออกเสียงว่าเคนโซสาลี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงว่าเคนโซหรือเคนโซกันแน่นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็น Dream Night Mark นะคะสาลี่ยังใช้ไม่หมดเลยตัวเนี้ยสังเกตพยายามมากที่จะบอกตัวเองว่าใช้เถอะใช้เถอะนะคะมาร์กตัวนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นซึ่งราคาสูงมากนะคะเป็นแบบดีไซเนอร์แบรนด์แล้วมาทำสกินแคร์มันก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะให้ดีกรีความเป็นดีไซเนอร์ของเขานะคะลักษณะกระปุกก็จะเป็นแบบนี้แหละนะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีอายุการใช้งาน12เดือนแต่ว่าซารี่ก็มีตัวนี้เกือบจะ2ปีแล้วนะคะก็ยังใช้ไม่หมดสักทีคือใช้ตัวอื่นติดมือมากกว่าได้ผลดีมากกว่าและที่สำคัญคืออ่อนโยนกับผิวหน้ามากกว่าตัวนี้เนี่ยเปิดออกมากลิ่นน้ำหอมค่อนข้างจะแรงเลยแหละเป็นกลิ่นดอกไม้คือชัดเจนมากในเรื่องของน้ำหอมนะคะแล้วก็เวลาที่ซารี่ใช้เนี่ยคือบางวันก็ใช้โอเคอะแต่ว่าหลายๆครั้งที่ใช้เนี่ยมันจะเกิดอาการแบบแสบยิบยิบนิดๆไม่ถึงกับแสบมากนะแต่ว่ารู้สึกว่าแสบนิดๆบนผิวหน้าแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวละพอเถอะคือก่อนหน้านี้ก็ทนนะเพราะว่าด้วยความว่ามันแพงแล้วก็เสียดายไงแต่เรารู้สึกว่าพอเถอะนะครั้งล่าสุดเนี่ยที่สาลี่ใช้ก็คือประมาณ2คืนที่แล้วเนี่ยสาลี่หยิบมาใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวละฉันพอแล้วกันเพราะมันไม่ได้ถึงกับว่าทรมานแสบทรมานนะแต่มันก็เป็นลักษณะของการยิบยิบหน้าที่เราไม่โอเคอ่ะเรารู้สึกว่ามาสก์ตัวอื่นที่เราใช้มันอ่อนโยนกับผิวหน้าแล้วก็เห็นผลในเรื่องของความชุ่มชื้นได้มากกว่านี้เพราะจริงๆแล้วตัวนี้สาลี่ก็ไม่ได้เห็นผลในเรื่องอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นที่เขาเคลมมาเนี่ยมีตัวอื่นอ่ะยังดีกว่านี้นะคะใช้แล้วชุ่มชื้นมากกว่านี้อย่างครีมบางอันของสาลี่ไม่จำเป็นต้องเป็นมาสก์ก็ให้ความชุ่มชื้นมากกว่านี้แล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงมาร์กแผ่นพวกนี้กันบ้างค่ะสาลี่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของมาร์กแผ่นพวกนี้อะไรมากมายนะคะเพราะว่าบางอันเนี่ยใช้แค่ครั้งเดียวเองจะมาแบบพูดว่ามันดีมากลบเลือนริ้วรอยนู่นนี่นี่นั่นอะไรแบบนี้มันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมเน้นไปในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ความเด้งของผิวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ใช้1ครั้งอะไรประมาณนี้มากกว่าว่าชอบหรือไม่ชอบควรจะซื้อหรือไม่ซื้อควรจะใช้หรือไม่ใช้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะตัวแรกเลยที่จะพูดถึงกันก็จะเป็นตัวนี้ละกันเป็นของ Garnier อันนี้สาลี่ซื้อใช้ประจำนะคะที่เมืองไทยก็เข้าแล้วด้วยเข้าหลายสูตรอยู่เหมือนกันมากล่าสุดรู้สึกว่าเขาจะทำเป็นแบบว่าเป็นมาร์คที่มีตัวเซรั่มแยกต่างหากแล้วเวลาจะใช้ก็ค่อยบีบเซรั่มเข้าไปในมาร์กอ่ะที่นี่ก็มีขายเหมือนกันแต่สลี่ยังไม่ได้มีโอกาสทดลองซื้อมาใช้นะคะเดี๋ยวถ้าใช้เมื่อไหร่แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังละกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมาร์กทิชชู่สีดำทิชชู่นิ่มเนื้อมาร์กดีให้ความชุ่มชื้นเหมาะกับหลายๆคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี LHA ก็คือมันจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะผ่านไปสำหรับGarnierถัดมาตัวนี้ของ Neogen อยู่เมืองไทยก็ใช้อันนี้พอมาที่นี่ก็หยิบติดมาด้วยเพราะว่าชอบเขามากเลยเป็นมาร์กแผ่นสีดำๆเหมือนกันให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันรู้สึกว่าตัวนี้หาซื้อยากต้องไปซื้อที่ไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีอ่ะที่เมืองไทยไม่น่าจะมีใครนำเข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหาซื้อตัวนี้ไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้แทนละกันเพราะว่ามันได้ความรู้สึกใกล้เคียงกันถัดมาเป็นมาร์กไฮเอนด์กันมั่งตัวแรกเนี่ยเป็นของ Boschier นะคะตัวนี้เป็น Tsubaki Deep Hydration Hydrogel Mask ตัวนี้ซารี่มีตัวสูตรนี้ที่เป็นครีม Overnight Mask ด้วยอันนั้นใช้แล้วก็ดีใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีกลิ่นน้ำหอมนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นสูตรมันเป็นสูตรของเขาอะเนอะกลิ่นซากุระนะคะถ้าถามในเรื่องของความชุ่มชื้นสำหรับตัวนี้นะที่เป็นขวดเป็นครีมนะคะตัวของคลินิกจะใช้ได้ดีกว่านะคะแล้วก็แผ่นมาร์กดีเป็นแผ่นมาร์กแบบเจลนะคะแล้วก็แปะเรียบเข้าไปกับใบหน้าค่อนข้างดีหลังจากที่ใช้แล้วซารี่รู้สึกว่าชอบนะความทรงจำที่ได้เนี่ยคือใช้อันเนี้ยเราชอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใช้ก็โอเคนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีกลิ่นซากุระค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครชอบกลิ่นซากุระอยู่แล้วนะคะลองซื้อมาใช้ก็ได้แต่ว่าซารี่นี่เฉยๆกับพวกเรื่องกลิ่นดอกไม้อะไรแบบนี้มากชอบกลิ่นเขียวๆย่าๆมากกว่าอย่างที่หลายๆคนรู้นั่นแหละถัดมาตัวนี้สิชอบใครที่แบบว่า
ซื้อได้ซื้อนะคะเป็นของ Kenzo หรือว่า Kenzo นี่แหละอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหุยโอเคดีมากเลยใช้แล้วแบบว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเป็นเซรั่มมาร์กนะคะตัวนี้มันจะเป็นมาร์กเนื้อครีมซึ่งปกติแล้วเนี่ยมาร์กทั่วไปมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อใสๆใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันแบบให้ความแบบทนุถนอมเหมือนทนุถนอมผิวของเรามากพอใช้เสร็จรู้สึกว่าผิวเบาสบายนิ่มคือเป็นความรู้สึกที่แบบดีมากอะตัวเนี้ยเออซารี่ใช้มาหลายแผ่นแล้วเหมือนกันแล้วแบบเออชอบถ้าเพื่อนๆมีบัดเจ็ตนะแล้วไปเจอโปรโมชั่นพวกแบบ 20% อะไรแบบเนี้ยเออแนะนำให้ซื้ออันนี้มาทดลองใช้มันจะมีมาร์กของเกาหลีบางอันนะที่ทำเนื้อมาร์กเป็นเนื้อครีมแบบเนี้ยซารี่เคยใช้ก็ชอบเหมือนกันแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นอีกเลเวลนึงอะคือเนื้อมาร์กมันดีมากเออถัดมาเป็นมาร์กของ SK2 อันนี้นะคะเป็น Facial Treatment Mask อันแรกมันจะคล้ายๆกับน้ำตบหน้าแต่ว่าเขาทำมาเป็นชีทมาร์กชอบเหมือนกันแต่ชอบในเลเวลพอๆกับพวกมาร์กเกาหลีอะไรแบบเนี้ยไม่ได้แบบพิเศษมากกว่านั้นนะคะของ SK2 อีกตัวนึงจะเป็นตัวนี้นะคะเป็น SK2 Skin Signature 3D Redefining Mask ตัวนี้อันนี้ใช้แล้วโอเคนะแพ็คนึงเนี่ยจะเป็นมาร์กด้านบนอีกแพ็คนึงจะเป็นแบบมาร์กด้านล่างซารี่รู้สึกว่าเออใช้ตัวนี้ก็ดีใช้แล้วชอบใครที่แบบว่าซื้อได้ในราคาถูกตัวเนี้ยซารี่รู้เลยว่าตามร้านขายพวกของหิ้วของแซมเปิลอะไรอย่างเงี้ยมีขายแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อมาใช้ก็เออถือว่าใช้ดีถัดมาเป็นมาร์กสตาร์ซารี่มี3ยี่ห้อนะคะยี่ห้อแรกเป็นของ Tarte ตัวนี้นะคะเป็นสกินแคร์ของ Tarte อันถัดมาเป็นของ Fade In Face เป็นของ Drugstore หาซื้อง่ายแล้วก็อีกอันนึงเป็นของ Garnier ที่เมืองไทยก็เข้าแล้วเหมือนกันนะคะซารี่ซื้อมา2สูตรใช้แล้วทั้ง2สูตรชอบทั้ง2สูตรแล้วก็ในบรรดา3แบรนด์นี้ซารี่ชอบของ Garnier มากที่สุดนะคะรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นมากที่สุดของทาร์ตเนี่ยจะเป็นแผ่นเจลซึ่งน้ำมาร์กในแผ่นเนี่ยน้ำมาร์กในซองเนี่ยน้อยมากแล้วพอมาแปะใต้ตาแล้วแบบแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยหลังจากที่ใช้แล้วนะส่วนอันเนี้ยก็ชอบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแบบเป็นมาร์กเจลเหมือนกันนะคะใช้แล้วดีกว่าของทาร์ตนะแต่ตัวที่ชอบสุดน่ะจะเป็นตัวนี้เป็นแผ่นมาร์กลักษณะเป็นแบบทิชชู่นะคะคล้ายๆแผ่นมาร์กหน้าทั่วไปแต่ว่ามันได้ความชุ่มชื้นจริงๆเลยสูตรสีส้มเนี่ยคือสูตร Moisture Balm Eye Tissue Mark นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นส้มๆอ่อนๆแล้วเขาก็บอกว่าใช้ไปเนี่ยมันจะมี Cooling Effect ประมาณว่าทำให้ผิวใต้ตาเย็นถึงลบ4องศาถ้าถามซารี่อ่ะมันก็ไม่ถึงลบ4องศาหรอกนะซารี่ว่าแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเออเย็นเบาสบายใต้ตาดีถัดมาเป็นมาร์กลอกสิวเซียนตรงจมูกของ Sephora นะคะซารี่ไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้มาหลายปีมากแล้วนะเพราะว่าซารี่ใช้เครื่องล้างหน้ามันจะทำให้ทำความสะอาดตรงจมูกได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นสิวเซียนนะคะถ้าเกิดว่าใช้อย่างต่อเนื่องนะแต่ถามซารี่ว่ามันต่างจากไอ้พวกของที่มีขายตาม Drugstore วัตสันหรือบูธไหมยี่ห้อต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างหรอกก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะใครผ่านไป Sephora แล้วอยากซื้อมาใช้ใครผ่านไปที่ Sephora แล้วอยากซื้อมาใช้ก็ถือว่าใช้แล้วโอเคอ่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นมาร์กผมอันนี้ของแบรนด์ Sephora เหมือนกันอันนี้ซารี่ใช้แล้วชอบนะด้านบนมันจะเป็นหมวกคุมผมนะคะด้านล่างมันจะเป็นเนื้อมาร์กเป็นแบบโอเวอร์ไนท์มาร์กแล้วก็อันเนี้ยเป็นกลิ่นโคโคนัทก็คือกลิ่นมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวชัดเจนหอมเลยแหละเวลาใช้ก็คือทาตัวมาร์กไปที่ผมใช่ไหมหลังจากนั้นก็คือครอบด้วยตัวหมวกคุมผมของเขาแล้วก็ไปนอนถามว่านอนแล้วรำคาญไหมแล้วหมวกคุมผมมันหลุดออกมาไหมสำหรับซารี่นะซึ่งเป็นคนนอนดิ้นพอสมควรเนี่ยซารี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ารำคาญนะมันจะมีรู้สึกว่าเออหมวกคุมผมเนี่ยตรงยางๆอ่ะมันมาอยู่ตรงท้ายทอยสักพักนึงแต่เหมือนก็แบบทำลืมๆไปก็ได้แล้วก็แบบพอนอนไปใช้ก่อนนอนอ่ะพอจะหลับก็คือหลับไปเลยก็ตื่นเช้ามาหมวกคุมผมก็ไม่หลุดนะตอนแรกยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเช้ามาหมวกคุมผมจะหลุดไหมเนี่ยปรากฏว่าไม่หลุดนะพอเช้ามาก็สระผมอย่างเดียวไม่ต้องลงคอนดิชเนอร์ก็ถือว่าไหวดีนะใครสนใจก็ลองซื้อได้ใช้แล้วโอเคอยู่หมดเรียบร้อยแล้วสำหรับเทปวิดีโอนี้ของที่ใช้หมดแล้วนะคะหวังว่าคงจะจุใจกันใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่ซารี่ไม่ได้พูดถึงไปคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะหรือว่าใครใช้แล้วได้ความเห็นที่ต่างไปลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เห็นต่างไม่ผิดนะซารี่ย้ำเสมอเลยที่ช่องของซารี่คือคนเรามันความชอบไม่เหมือนกันสภาพผิวหน้าไม่เหมือนกันสภาพอากาศไม่เหมือนกันนะคะเห็นต่างก็ไม่ผิดนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ซารี่ใช้แล้วเอามาบอกทุกๆคน
นเท่านั้นเองนะคะเป็นแบบตัวช่วยในการตัดสินใจเผื่อใครที่มีสภาพผิวคล้ายกันลักษณะความชอบที่คล้ายกันหรือว่าอายุใกล้เคียงกันอาจจะเอาไปเป็นข้อมูลได้บ้างนะคะโอเคมีแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทปวิดีโอหน้าสลียังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรดีจะทำของที่ใช้หมดแล้วที่เป็นในส่วนของเครื่องสำอางหรือว่าจะทำแบบรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งหน้าอะไรแบบนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันว่าเทปหน้าจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้สลีไปแล้วนะไดโซก็ไปด้วยเหมือนกันไปนานแล้วว่าไดโซอะ นะจินเจอร์เขาจะหลับอีกตัวหนึ่งก็คือจะหลับอยู่หน้าเตาผิงเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นนิดนึงนะคะเขาก็จะแบบนอนผิงเตาอุ่นๆอยู่หน้าเตาผิงแต่ว่าไดโซอะมันหลับตรงนี้ละโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทปวิดีโอหน้านะวันนี้สลีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย